ช่วงนี้งงกับชีวิตตัวเองมากเลยอ่ะคือเวลาที่เข้าร้านฟาสต์ฟู้ดที่ไรรู้สึกว่าไอสิ่งที่กูอยากจะกินอ่ะกูไม่เคยได้กินเลยยิ่งถ้าตอนไหนไปตรงเคาน์เตอร์แล้วสั่งแบบใจลอยนะแบบว่าไม่ได้โฟกัสสิ่งที่ตัวเองอยากกินขนาดนั้นนะกลับได้เหมือนอ่ะเอาง่ายเหมือนสั่งเบอร์เกอร์ไก่เนี่ยได้เบอร์เกอร์เนื้อมาคือกูก็งงกับตัวกูเองนะว่ากูอยากกินเบอร์เกอร์ไก่ปะวะทำไมกูได้เนื้อกลับมาเฉยเลยอ๋อพอมาระลึกได้อีกทีนึงตอนที่แบบได้ของมาแล้วอ่ะอ๋อโดนเขาอัดโปรโมชั่นบ้าๆเข้ามาคือซึ่งไม่กินเนื้อไงแล้วก็ไม่ได้กินไก่ที่ตัวเองต้องการด้วยแทนที่จะได้เบอร์เกอร์ไก่มานะกลายเป็นไปคนเดียวได้โค้กมา3แก้วเฟรนฟรายอีก3กล่องแล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อมาอีก2ชิ้นงงปะคือก็งงกับตัวเองนะแล้วก็บางทีนะคือจริงๆอ่ะมันจะเสียเงินแค่150กว่าบาทแค่นั้นแหละกับอีเซตเนี่ยไปมากลายเป็นหมดเงินไปแบบเกือบ400แล้วก็ไม่ได้กินอย่างที่ตัวเองต้องการก็งงเนาะงงกับชีวิตตัวเองเหมือนกันมีใครเป็นบ้างไหมอะประเภทแบบโดนโปรโมชั่นอะไรอัดเข้ามาในหัวแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ลืมจุดประสงค์ตัวเองว่ากูจะกินอันเนี้ยพอเขาบอกว่าโอ้นี่คุ้มค่ะอัพอะไรนะ20บาทเขาเรียกว่าอะไรนะสั่งอีก20บาทจ่าย20จ่ายอีก20ได้อัพไซส์ก็เอาไปด้วยอัพไซส์เอาเพิ่มเท่านี้ได้อันนี้มาเพิ่มอันนี้ได้โอ้ยมาเลยจ้าสิ่งที่อยากกินไม่ได้กินแต่สิ่งที่ไม่อยากกินมาเพียบเลยจ้างงกับตัวเองมากคือ